อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูท้าสับปะรดมาฝากกันค่ะวิธีทำเทแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งคนให้เข้ากันเติมเนยสดชนิดเค็มเปิดเครื่องตีใช้ความเร็วต่ำจนส่วนผสมเป็นเม็ดทรายเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตีต่อจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนเนียนปิดเครื่องคนด้วยพายางให้เข้ากันอีกครั้งบีบส่วนผสมแป้งทาร์ตเป็นเส้นเท่าๆกันวางสับปะรดกวนลงตรงปลายม้วนเป็นท่อนกลมวางเรียงบนถาดอบทาด้วยไข่ไก่ตีพอแตกนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูท้าสับปะรดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ